ุณผู้ชมครับเรื่องคดีเรือน้ำมันเถื่อนของกลางต้องจับตาเลยครับหลังจากที่มีการจับกลุ่มแล้วก็เอานำกลับมาดำเนินคดีนะฮะก็ไม่รู้ว่าคดีเนี่ยคือมีการตั้งคำถามถามันจะพลิกหรือเปล่า<ข>เอากลับกลายเป็นว่า ไม่ใช่เรื่องของเสียโจ้ไปซะแล้วหรอ,อมีมนายจอนะฮะที่ตอนนี้มีตัวละครใหม่ที่ถูกกล่าวอ้างถึงเดี๋ยวรอพิสูจน์ทราบไปได้ว่าคนสั่งการตกลงแล้วในคนนี้เป็นใครแล้วตอนนี้หลายฝ่ายก็ยืนยันว่าไม่ใช่เสียโจ้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเมื่อคือนนี้เนี่ยคือลูกเรือทั้ง8ปดคนที่เขาลักครืเดองกลางไปสามลำแล้วก็ถูกทางพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้ประชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็ทางตํารวจอนุมานกองปราบพาขึ้นเครื่องจากสงขลานะครับมาสอบต่อที่กองปราบ ที่กรุงเทพมีของกลางที่ตำรวจเอามาเป็นหลักฐานพร้อมกับลูกเรือ8คนก็คือมีทั้ง G P S ผู้ทยืสื่อสารเสื้อผ้าที่ลูกเรือสวมใส่วันที่หลบหนีนะครับทีนี้นักข่าวคุณผู้ชมตอนที่ลงมาจากเครื่องก็สังเกตนะครับทั้ง8คนพอลงมาจากเครื่องปุ๊บโอ้โหสีหน้าดูคือเคร่งเครียดแบบเห็นได้ชัดทุกคนเลยนะฮะก็พยายามที่จะสอบถามถึงข้อเท็จจริงแต่ว่าผู้ต้องหาทั้ง8คนก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ทางพลตตรีจรุนเกียรติเนี่ยนะฮะท่านก็ยืนยันคำเดิมว่าการสอบปากคำแปดลูกเรือในพื้นที่สงขาทุกคนให้การเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะนำกลับมาก็มาเค้นสอบต่อตำรวจกองปราบจะเค้นสอบตลอดทั้งคืนแล้วก็เน้นขยายผลไปถึงคนบงการและผู้ว่าจ้างก่อนที่วันนี้ก็คือเดี๋ยวจะคุมตัวส่งสารฝากขังวันนี้นะครับ ซึ่งความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยทางตำรวจบกปอสปราบปรามอายกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะแล้วก็มีทางกองปราบมีอายการของคดีนี้ที่เมื่อวานมีการหาหรือประเด็นการเอาผิดกับผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ข้อสรุปว่าจะยังไม่ออกหมายจับใครเพิ่มนะครับแต่หลักฐานในการเอาผิดก็ต้องเร่งรวบรวมกันต่อไปเพื่อจะเอาผิดคนสั่งการหนคนต้องพิสูจน์ทราบว่าเป็นใคร ตัวบุคคลจะต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนตกลงแล้วนายจอจานที่เป็นตัวละครที่พูดพูดถึงตอนนี้เป็นใครกันแน่เพราะข้อมูลขนาดนี้ยืนยันว่าไม่ใช่เสียโจ้ปัตตานีอาจจะมีคนที่ใหญ่กว่าเสียโจ้้วยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเครือข่ายที่น่าจะรู้จักกันคือตอนนี้เรายังไม่ทราบแต่ว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมาบอกว่า ค่อนข้างจะใหญ่พอตัวคือคพอเป็นจอจานมันก็มีความคิดว่าอ้าวโจ้ก็จอจาน,นแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่เสียโจน้ะนะครับและลูกเรือ7คนที่หายไปขณะพาเรือหลบหนีไปก็คือไป15กลับมาอีก8ถูกไหมฮะแล้วก็หนีไป7ก็หากตามจับได้ก็จะต้องถูกเอาผิดใน2คดีหลักก็มีคดีเกี่ยวกับน้ํามันเถื่อนนะครับแล้วก็คดีลักเรือของกลางซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจมีข้อมูลว่าหลังจากที่มีการนําน้ํามันไปขายให้เรือลำหนึ่ง ก็ลูกเรือบางส่วนนี่แหละครับก็ขึ้นเรือลำนั้นไปซึ่งหากหนีไปประเทศเพื่อนบ้านก็เดี๋ยวจะต้องออกเป็นหมายแดงตำรวจสากลเพื่อจะตามตัวกลับมาดำเนินคดีน้ำมันที่หายไปก็มีการยืนยันว่าไม่ได้กระทบต่อสำนวนคดีเพราะว่าตำรวจเนี่ยคือมีการตรวจสอบน้ำมันของกลางไปแล้วก่อนที่เรือจะหายก็คือพอตามจับได้ตั้งแต่คดีช่วงเดือนมีนาคมตรวจนับของกลางก็จะมีจำนวนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น น้ำมันหายไปล่าสุดไม่ได้เป็นปัญหาในสำนวนคดีจะมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องต่ออีกกว่า10ปากด้วยะนะฮะด้านพันตำรวจเอกอนเนกเตาอสุภาพท่านเป็นรองผู้บังคับการกองปราบนะคะท่านก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกับพลตำรวจตรีจรูนเกียรติก็คือ8ดลูกเรือให้การเป็นประโยชน์เพราะว่าถูกจับได้พร้อมกับเรือของกลางทีนี้จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นจะปฏิเสธมันเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าตัวเองก็อยู่บนเรือแต่ว่าประเด็นเรื่อง บุคคลอักษรย่อจอจานนี่แหละอันนี้ท่านบอกว่าขออุบไว้ก่อนนะยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รู้ข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าหลายเรื่องมันจะกระจ่างขึ้นและมีการออกหมายจับตัวการใหญ่ในคดีนี้รวมถึงยืนยันชุดสืบก็พบว่าคดีนี้ค่ะมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วมีคนที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนคนแน่นอนค่ะ ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีการวางแผนแล้วก็ได้เห็นเข้อเท็จจริงบางส่วนก็บ่งชี้ว่าจะมีการวางแผนไว้จากที่เราสอบถามเาการวางแผนเนี่ยมันวางแผนหลังจากที่สับลุมเมื่อหลังมีนาเลยไหมหรือว่าหลังจากนั้นอีกไม่อยู่นะคือคือช่วงแรกเนะี่ยคงไม่ได้คิดอะไระครับของแรกผมไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็ทีหมหนูก็ดูแลอยู่นะครับแต่พออยู่นานๆไปก็เริ่มคิดนะครับเริ่มคิดว่าอาจจะเอาของกลางไปยังไงดี ก็จะมีการเช็คโทรศัพท์ในการระหว่างควบคุมตัวช่วงนั้นนะคะว่ามีการติดต่อใครยังไงบ้างตรงตรงนี้ฝ่ายสืบสวนดําเนินการอยู่ครับตรวจสอบอยู่ครับอ่ะตอนนี้นายจอจานเป็นตัวละครหลักที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่นะคะแล้วมีบุคคลใกล้ชิดของนายจอจานคนนี้ออกมาเปิดเผยด้วยบอกว่ามีตำรวจเรียกรับสวยเอาอีกแล้วนะคะทีนี้ก็ร้อนๆหนาวหนาวกันละะ้ค่ะโดยอ้างว่าเป็นผู้กำกับนอหนู ในพื้นที่นั้นนะคะท่านตำรวจเอกอนเนกบอกว่าอันนี้คงต้องไปถามผู้บังคับการตำรวจน้ำเนื่องจากตอนนี้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วเพราะว่าในส่วนของกองปราบเองท่านรับผิดชอบเพียงแค่2เรื่องก็คือเรื่องการสืบสวนในคดีเดิมเกี่ยวกับการจับกุมเรือทั้ง5ลําก็คือที่จับได้ตั้งแต่17มีนาคมแล้วก็เรื่องเรือที่หายไปตั้งแต่12มิถุนายนนะคะรวมไปถึงการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมด้วยค่ะ เนี่ยครับก็อันนี้กองปราบยังไม่ได้ตรวจสอบในส่วนนั้นครับทางข้าพการตรวจน้าครับเพราะว่าเขาได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเข้จริงอันนั้นก็ท่านผู้กำกับการตรวจน้ําก็จะมีรายละเอียดให้ทราบในเรื่องนี้คร่บเห็นมีข้อมูลว่าเสจอจานย่ยวางแผนหลบหนีเพื่อเอาน้ำมันยังไปขายประเทศมีอขายราคาน้ํามันเนี่ยได้1 8บแปถึงยีบาทต่อลิตรเลยเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปร้านนี้ติดพันธบัตสามร้อยตัวล้านตรงนี้มีข้อมูลไหมคะอันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของในเชิงสืบสวนนะครับ ไม่ใช่สอบสวนแต่ว่าอย่างที่บอกในมุมของผมก็ดูแลเรื่องคำนวณเรื่องการสอบสวนก็จะต้องสิ่งที่จะกล่าวอ้างได้ก็คงต้องมีพยานหลักฐานรองรับด้วยอันนี้ก็ยังยังในสดผมก็ไม่เห็นอ่ามันก็เลยเป็นเรื่องของคำถามขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับของกลางจํานวนเงินที่จะขายน้ํามันไปแต่นี่คุณผู้ชมฮะอันนี้คือ การพูดถึงแชทลับที่ในแชทเนี่ยที่แหล่งข่าวคนใกล้ชิดโจ้ปัต,ตนี<ะ>ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเรือของกลางอีก2องลำที่จอดลอยลําไม่ได้ถูกขโมยไปด้วยได้เปิดหลักฐานให้กับนักข่าวดูครับคุณผู้ชมค่อยๆตามไปพบว่าแชทนี้เป็นการพูดคุยกับตํารวจนะครับยศผู้กํากับนายหนึ่งที่ถูกเรียกว่าแม่บ้านตํารวจน้ําอันนี้ในวงการจะรู้กันเลยกระฉายว่าแม่บ้านนี่คือทําหน้าที่อะไรนะฮะ การสนทนาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ก่อนจะถูกจับกลุ่มเดือนมีนาคมแล้วนะครับตำรวจติดต่อมาแนะนำตัวกับโจว่าเป็นคนมารับไม้ต่อจากตำรวจอีกนายแล้วก็มีการสนทนาเรื่องการรับของส่งของกันและมีการสอบถามว่าทำไมของถึงไม่ส่งมาให้ตำรวจอ่ะนะ แล้วโจ้เนี่ยก็แชทกับตำรวจนายเดิมอีกครั้งหลังจากที่เรือทั้งห้าลำถูกจับกลุมช่วงเดือนมีนาคมใช่ไหมฮะค่ะข้อความอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณว่าตัวเขาเนี่ยมีความผิดอะไรทำไมถึงต้องทำแบบนี้เรือของกลางอีกสองลำที่จับมาก็มีการดูแลรายการไม่ใช่หรืออรายการคะ่ะวงกลมไว้เลยนะแต่ยังจับเข้ามาเขาเสียใจมากและคุณส่วนก็ไม่พอใจนะครับ ตำรวจในดังกล่าวก็เลยตอบกลับไปว่าได้รับคําสั่งจากผู้ใหญ่มาฮะต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าตัวเองก็ตําแหน่งเล็กๆแล้วก็บอกว่าไม่เคยได้รับรายการเหมือนกันเลยโจ้ก็ได้ถามต่อไปว่าตัวเองเนี่ยอยู่เมืองนอกแล้วต้องทํำยังไงอ่ะแบบเนี้ยตำรวจในนั้นก็บอกว่าให้ต่อสู้คดีไปตามหน้าที่ก่อนโจ้ก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหรอนายตำรวจตอบกลับไปว่าเป็นแค่คนรับคําสั่งโจ้เลยถามต่อเป็นหน้าเสือนี่เห็นไหมคำนี้ เป็นหน้าเสือแล้วยังออกไปจับกันอีกเรอแล้วลต่อไปจะทําหน้าที่ได้อย่างไรในตํารวจก็ตอบกลับไปว่าเขาลาออกแล้วผู้บ,บัญชาสั่งปลดนะฮะอันนี้คุณผู้ชมฮะเราต้องย้ําว่าอันนี้เป็นเพียงข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างถึงนะฮะก็เราเสนอกันไปตามข้อมูลที่ได้รับมาเดี๋ยวเรื่องข้อเท็จจริงว่าจะเป็นอย่างไรพูดถึงใครกล่าวอ้างไปถึงใครเนี่ยนะฮะตำรวจก็คงจะต้องไปสืบหาข้อเท็จจริง กันต่อไปค่ะออคุณผู้ชมคะล่าสุดมีอัปเดตจากบิ๊กเต่านะคะบิ๊กเต่ายืนยันว่าเสียโจ้เป็นผู้สั่งการในการลักเรือออกจากท่าเทียบเรือสัตหีบค่ะล่าสุดมีข้อมูลมาแบบนี้แล้วก็จากที่สื่อสงสัยว่าเล็กเป็นใครนะคะในเล็กที่เข้ามาเหมือนกับจะพยายามจะไปพูดคุยกับตำรวจเนี่ยเป็นใครกันแน่คือเจ้าหน้าที่บอกว่าในเล็กเนี่ยคะ่ะเป็นเหมือนลูกน้องของเสียโจ้แล้วก็ได้รับคําสั่งให้เสียาจากเสียโจ้อบอกว่าให้เอาเรือออกมา โดยบิ๊กเต่ายังบอกด้วยว่าแชทที่หลุดออกมานะคะว่าเสียโจไปคุยกับตำรวจยอมรับว่าเป็นของจริงด้วยค่ะนั่นนี่นะคะอันนี้ก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะว่ามีการยืนยันจากทางบิ๊กเต่านะคะว่าอันนี้เป็นแชทของจริงแล้วก็จอจานที่ว่าเนี่ยที่คิดว่าน่าจะไม่ใช่เสียโจสรุปแล้วเป็นเสียโจจริงๆค่ะอืมก็เหมือนที่ั้งขก็สังเกตไว้ว่าเอจอจานแล้วตกลงใช่โจใช่ใช่แล้วท่านก็ยังบอกว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการตบหน้าสำนักงานตำรวจอย่างแรงนะคะ ที่มีการลักเรือของกลางออกไปท่านบอกว่าหลังจากนี้ตำรวจนายไหนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคุณสุขสบายมานานแล้วหลังจากนี้จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยแล้วก็ต้องรับสภาพให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตั้งประเด็นต่อว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการจะเอาน้ำมันของกลางไปขายหรืออะไรมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับในวงการระหว่างตำรวจกับทางกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือเปล่าด้วยค่ะใช่เดี๋ยวต้องไปตามกันต่อจากแชทมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะคะ